สวัสดีครับพบกับผมนะครับณัฐนันท์นะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์วอลโว่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมวอลโว่สแกนดิเนเวียนออโต้รามินทานะครับวันนี้นะครับผมถือโอกาสนะครับทำคลิปรีวิวกับรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งมีคุณลูกค้าเนี่ยรีเควสกันก็หลายท่านเลยครับว่าอยากให้ทำคลิปรีวิวตัว XG40 Pure Electric ให้ดูบ้างนะครับว่าเทียบกับตัว C40 แล้วนะครับมีความต่างกันยังไงบ้างนะครับจากคลิปที่ผมได้ทำออกไปแล้วนะครับ C40 นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้มันเลยทำให้ผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำคลิปตัวรีวิว XC40 Pure Electric MY24 นี้เลยแล้วกันนะครับลูกค้าหลายๆท่านน่าจะมีความลังเลกันอยู่ว่าระหว่าง C40 แล้วก็ XC40 เนี่ยใช้ตัวไหนดีนะครับตัวไหนมันตอบโจทย์การใช้งานของเราได้ดีกว่ากันนะครับก็ดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมไปกันเลยครับนี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือ Volvo XC40 MY24 นะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสี Vapor Grey นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะดูโทนครึ้มๆหน่อยนะครับถ้าอยู่ในที่แสงน้อยนะครับเขาจะดูเข้มหล่อบึกบึนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่แสงสว่างนะครับเขาก็จะสีนวลอ่อนแบบอมขาวเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของสีรถยนต์ Volvo นะครับผมครับแล้วก็จะรีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าจะเป็น XC40 หรือว่า C40 เพราะว่าหน้าตาเขาเป็นหน้าตาแบบเดียวกันเลยนะครับตัวลายล้อแม็กก็เป็นล้อแบบเดียวกันด้วยนะครับถ้าเป็นตัวสเปค MY24 เนี่ยจะได้ล้อแม็กแบบนี้เลยเป็นลายใบพัด5แฉกแบบนี้นะครับให้ความสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าก็จะเป็น Full LED แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไฟด้านล่างตรงนี้เป็นทั้งไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านข้างเวลาที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยด้วยนะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายก็คือไฟสองเลี้ยวนั่นเองนะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่นะครับไฟนี่เลยกล้องรอบคันนะครับโลโก้ไอออนมาร์กวอลโว่มีความมินิมอลมากเลยครับรถไฟฟ้าของวอลโว่เนี่ยต้องบอกว่าหน้าแบบนี้คือได้รับความนิยมมากๆลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะครับดูน่ารักมุ้งมิ้งดีนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็นะครับพอเป็นตัวไฟฟ้าพีเอเล็กทริกเนี่ยดูง่ายๆเลยครับ XC40 นะครับถ้าเป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยหลังคาเขาจะเป็นสีดำนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเลือกสีอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับหลังคาเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมอันนี้เผื่อเวลาที่คุณลูกค้าเนี่ยเจอบนท้องถนนนะครับก็จะได้ดูได้ง่ายๆเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าหรือเป็นตัวปลั๊กอินนะครับนอกจากว่ารถไฟฟ้าคันนั้นเป็นสีดำนะครับก็จะเป็นสีดำกลืนไปทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จุดหลักๆเลยนะครับC40 และ XC40 จะต่างกันที่ตัวหลังคาครับตัว XC40 เนี่ยตัวรถเนี่ยจะดีไซน์ออกมาในรูปแบบของสไตล์ SUV นะครับแต่ถ้าเป็นตัว C40 เนี่ยเขาจะออกมาในรูปแบบของตัวคอสเป็นตัวคูเป้นะครับเป็นคอสโอเวอร์คูเป้นะครับความต่างมันจะอยู่ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถอีกคันหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น XC40 นะครับ Pure Electric เหมือนกันนะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับตัวนี้สวยมากเลยครับแล้วก็มีความพิเศษตรงที่มีการใส่ชุดแต่งอิเซอร์เซอรี่เข้ามาด้วยนะครับมีการใส่ล้ออิเซอร์เซอรี่ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะลงตัวมากๆเลยดูเต็มดูแน่นดูเฟิร์มมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยครับเป็นไงครับสวยมากๆเลยนะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นล้ออิเซอร์เซอรี่เป็นล้อลายใบพัดนะครับเป็นล้อลายนิยมที่คนนิยมจะใส่กันมากเลยจริงๆมีหลายลายเลยนะครับแต่ว่าลายนี้จะได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะครับตัวล้อตัวนี้จะมีขอบ20นะครับเป็นยางของ Pirelli นะครับโดยที่ลูกค้าถ้าสนใจที่อยากจะใส่ล้อตัวนี้นะครับราคาของเขาจะอยู่ที่ 250,000 บาทนะครับราคาตรงนี้จะรวมทั้งล้อแม็ก4ล้อแล้วก็ตัวยางด้วยนะครับที่เป็นยาง Pirelli ตัวนี้ด้วยนะนี่เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะซื้อตรงนี้เพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่ใช้รถ XC40 ตรงนี้อยู่แล้วแล้วอยากได้ล้อแม็กลายนี้ก็สามารถที่จะทักเข้ามาติดต่อสั่งซื้อกับผมได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับและเดี๋ยวพาไปดูตัวในเรื่องของสเปซด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยไปที่เรื่องของตัวลูปแหลกข้างบนนะครับลูปบล็อกข้างบนนะกันนะครับโอเคตัวพื้นที่ด้านนั่งเวลาเราที่เราเข้ามานั่งตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้เขาจะมีความโป่งนะครับเฮดรูมเขาจะมีเยอะมากนะครับเขาจะนั่งได้สบายกว่าคูตัว C นะครับถ้า C เนี่ยหลังคาก็จะมีลาดต่ำลงมานะครับแต่ว่าเขาเป็นหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟนะเป็นหลังคากระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีรอยต่อตรงนี้ให้เห็นนะครับแต่ถ้าเป็น XC40 จะยังมีรอยต่อตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นสรูฟหลังคาก็สามารถเลื่อนเปิดได้นะครับแล้วก็เขายังสามารถที่จะมี
ม่านนะครับม่านปิดได้ด้วยนะครับม่านปิดได้นะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะถูกอกถูกใจสําหรับบ้านเรานะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศร้อนนะครับก็น่าจะถูกอกถูกใจเลยนะครับตรงนี้ก็จะดูมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าด้านบนมีลูกบล็อกอยู่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้จะเหลือเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองให้ดูเลยนะครับไม่รู้จะเห็นไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูตรงนี้โอเคตรงนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหเหลือเยอะมากครับตรงนี้คือผมสูง175นะครับจะให้ดูเลยว่าตรงนี้เหลือเยอะมากนะครับเหลือแบบโอ้โหแบบเป็นเนี่ยครับเลยเกือบโอ้โหเยอะครับเหลือเยอะครับสูง190ยังนั่งได้สบายเลยนะครับยังนั่งได้ถือว่านั่งสบายเลยตรงนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งว่าระหว่างว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้รุ่นไหนระหว่าง C หรือ XC นะครับอันนี้เป็นการรีวิวแบบผมนั่งให้ดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่ง C40ให้ดูด้วยนะครับว่าความต่างนั้นเป็นยังไงแล้วลูกค้าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับประมาณนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตรงนี้ละเป็นคร่าวๆนะครับยังไงลูกค้าที่สนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมจะไปนั่ง C40ให้ดูแล้วก็ลองดูว่าเป็นแบบไหนนะครับส่วนสูงเท่าเดิมนะครับ175นะครับ โอเคเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับนั่งให้ดูสดๆเลยนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็สูง175ก็จะสังเกตว่าเหลือน้อยกว่าครับโอ้เหลือน้อยไปแบบเหลือน้อยเลยครับถ้าเราดูตรงนี้นะฮะก็เกือบชิดเลยนะครับเกือบชิดเลยถ้านั่งเนี่ยก็นั่งได้นะครับถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่ถ้าจะสูงเกิน180ไปแล้วเนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาอาจจะเริ่มมีความแบบใกล้คิดหน่อยนะครับมันก็เหมาะกับคนใช้และอาจจะไม่เหมาะกับคนใช้ในบางฟังก์ชันนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบรถแบบไหนนะครับแล้วก็แต่ที่แน่ๆเลยก็คือหลังคาเขาเนี่ยเป็นกลาสรูฟนะครับจะไม่มีรอยต่อจะไม่มีคานตรงนี้เลยนะครับแต่ไม่สามารถเปิดกระจกได้และไม่มีม่านทึบปิดให้นะครับตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยจะเป็นกระจกโชว์แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าชอบว่าชอบความสปอร์ตหรือจะเน้นการใช้งานนะครับก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลยนะครับประมาณนี้นะฮะผมก็ทําคลิปรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บแล้วก็ได้ให้ดูด้านท้ายนะครับนี่ครับจะเทียบให้ดูเลยนะครับ C40 และ X440 นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่า C40 เนี่ยด้านท้ายเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเซ็กซี่กว่าค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็จะดูสปอร์ตเลยเส้นสายการออกแบบอะไรของเขาต่างๆนะครับแน่นอนครับความสปอร์ตมักจะแลกมาจากในเรื่องของอรรถประโยชน์การใช้งานนะครับก็อยู่ที่คุณลูกค้าชอบว่าจะชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้ามาที่ XC40 ต่อนะครับตัวนี้นะครับพื้นที่สัมภาระด้านท้ายจะเยอะเยอะกว่าตัว C40 นะครับทางข้อมูลเทคนิคเนี่ยเขาแจ้งว่าอยู่ที่6ลิตรนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเป็นชิ้นของอะไรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีผลเหมือนกันสำหรับ6ลิตรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ XC40 มีนะครับก็คือทัศนวิสัยนะครับการมองที่กระจกหลังตรงนี้นะครับก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่า XC40 เนี่ยเวลาที่เราขับขี่แล้วเรามองกระจกหลังเนี่ยการมองเนี่ยมันจะมองได้ดีกว่ามากกว่านะครับในขณะที่ C40 เนี่ยทัศนวิสัยเขาจะเหลือน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นหลังคาลาดลงมานะครับตัวหลังคามันบังนะครับมันเลยทําให้ทัศนวิสัยด้านหลังเนี่ยมันเหลือน้อยนะครับตรงนี้ก็ต้องแลกเอานะครับว่าชอบแบบไหนถามว่าความปลอดภัยมันจะมีเหมือนกันไหมมีเหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าชอบเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดหลังคาไว้ก่อนละกันนะครับปุ๊บโอเคก็เดี๋ยวจะเข้าเรื่องตรงนี้เลยละกันนะครับแล้วก็จะปิดคลิปด้วยก็คือในเรื่องของตัวลูปบ็อกซ์ตรงนี้นะครับลูปบ็อกซ์ตัวนี้นะครับจริงๆมี2แบบนะแต่แบบนี้เป็นแบบที่สวยนะครับเพรียวแล้วก็ยาวนะครับให้ไม่ต้านลมเยอะนะครับนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีราคาที่แพงกว่านะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ 85,900 บาทนะครับลูปบ็อกซ์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวคานตรงนี้นะครับคานแหลกตรงนี้จะอยู่ที่ 15,500 บาทนะครับงานตรงนี้เป็นของทูเล่นะครับแล้วก็ตีโลโก้ Volvo แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นตี Volvo แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแท้ความตรงรุ่นของเขานั้นมีแน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวล็อกแบบนี้ด้วยเป็นล็อกกุญแจแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยมีทุกอันเลยนะครับอันนี้ฝั่งนู้นก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความปลอดภัยได้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวล็อกจักรยานนะครับตัวล็อกจักรยานก็มีจําหน่ายด้วยเหมือนกันนะครับจะราคาอยู่ที่ 8,900 บาทนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อรถพร้อมที่จะซื้อตรงนี้เพิ่มเข้าไปได้ด้วยเลยนะครับหรือ
จะฟังแคมเปญโปรโมชั่นแล้วอยากจะให้ทําเป็นข้อเสนอแถมเข้ามาให้ตรงนี้ก็สามารถที่จะทักเข้ามาคุยกันได้นะครับว่าอยากจะเอาฟังก์ชันพวกนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําแคมเปญเสนอให้นะครับแล้วก็นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้เลยสีดําสีดําเงานะครับช่ำๆเลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับยิ่งได้ล้อลายไปพัดแบบนี้ด้วยนะเป็นตัวแบบสีดําหน้าเงาแบบนี้นะโหสวยมากเลยครับตอนวิ่งเนี่ยคือเป็นใบพัดที่วิ่งสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับก็โอเคครับเป็นการรีวิว XC 40นะครับตัวทวินนะครับตัวนี้นะครับราคา2,690,000 บาทนะครับถ้าเป็นตัว C นะครับ2,790,000 บาทจะต่างกัน100,000 บาทนะครับตัวมีทั้งตัวซิงเกิลและตัวทวินนะครับทั้ง2รุ่นนี้มีซิงเกิลทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าไม่มีตัวจริงให้ดูนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับภายนอกเนี่ยดูไม่ออกเลยเพราะว่าลายล้อแม็กเอยบอดี้ฟังก์ชันอะไรต่างๆเอยคือเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่มอเตอร์ด้านหน้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับน้อยลง13 กิโลวัตต์นะครับนอกนั้นระบบไฟLED พิกเซลอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีให้หมดกันหมดนะครับหน้าจอระบบพาลอตแอสซิสต่างๆนะครับมีให้เหมือนกันหมดเลยนะครับราคาต่างกันที่700,000 บาทนะครับแต่ว่าไม่มีแคมเปญนะครับเป็นราคาแบบไฟล์เลยนะครับเป็นราคาแบบเน็ตๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจตัวซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยลูกค้าต้องซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งเพิ่มนะครับแล้วก็ซื้อวอลบ็อกซ์เพิ่มด้วยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้วารันตี5 ปีอยากได้ฟรีเมนเทนเนนซ์ให้อีก5 ปีหรือที่เรียกกันว่า VPSP Pro นะครับในรุ่นซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่80,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจอยากจะได้ตัวซิงเกิลมอเตอร์นะครับจองได้เลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่มีแคมเปญขึ้นแน่นอนนะครับลูกค้าจองเพื่อรอลดได้เลยนะครับรอลดประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนประมาณ4เดือนนะอาจจะ5เดือนหรืออาจจะไม่ถึง4เดือนก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่ารถจะเข้าไวเข้าช้ายังไงนะครับก็ฝากไว้ช่วงท้ายคลิปละกันนะครับยังไงถ้าลูกค้าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงทักมาสอบถามผมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปมันน่าจะนานแล้วนะครับก็ยังไงขออนุญาตฝากไว้ช่วงนี้ด้วยละกันนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวซากรีนนะครับเป็นอีกหนึ่งสีที่ได้ความนิยมเลยนะครับตัวนี้ถามกันมาเยอะมากนะครับตัวจริงสวยมากน้องมัทฉะนะครับตัวนี้นะครับน้องเขียวมัทฉะนะตัวนี้เป็น C40นะครับก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับโชว์รูมอยู่ที่โชว์รูม Volvo Scandinavian Auto Ram Intha นะครับถ้ามาตอนนี้จะได้เห็นสีสีครบเลยนะครับมีสีให้ดูเยอะเลยนะครับและสามารถเลือกได้เลยว่าชอบสีไหนนะครับมีอีกสีหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นโชว์ก็สีคาวบลูนะครับก็แต่ว่าไม่ได้ขึ้นโชว์แต่มีให้ดูนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0993989146นะครับตอนนี้ครับเดินมาทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับกับผมนะครับณัฐนันท์นะครับที่บริษัทการขายรถยนต์ Volvo Scandinavian Auto Ram Intha ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ